เฮ้ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับกับรายการ Porsche Arm ที่เช่นจานง่ายๆ by Porsche Arm นะครับครับเราจะขอแบบแตกต่างนิดนึงเพราะทุกครั้งที่ผ่านมาเราแบบทำเป็นอาหารแบบอาหารไทยอะไรเงี้ยนะแต่วันนี้เราจะทำแบบฝรั่งนิดนึงฝรั่งไม่หรอกจริงๆก็คืออิตาเลียโน่พาสต้าไม่อันนี้เป็นพาสต้าเรกาตันเน่ของหอยทีเซสกับว่าเรกาตันเนี่ยนั่นแหละก็คือเป็นพาสต้าแบบที่เป็นแบบตัวนี้ไงหรือจะตัวนี้เนี่ยนั่นแหละมันจะเป็นหลอดๆแล้วก็ใส่กับทูเร่มะเขือเทศแล้วก็พวกเครื่องเทศนิดหน่อยอ๋อแล้วก็เนี่ยนี่ก็จะมีแบบใบทามพริกไทยดำแล้วก็ขอไม่รู้เห็นหรือเปล่านะคือแอบแบบใส่พริกป่นลงไปหน่อยต้องแซ่บหอมใหญ่ก็เป็นเบสนิดนึงอ๋อแล้วก็มีพาร์เมซานชีสด้วยไม่จริงๆมันต้องใช้แบบมอสซาเรลล่าชีสอะแต่ว่าแต่เดี๋ยวมาแต่สื่อผิดว่าไงแต่อะไรนะแต่มีแต่พาร์เมซานชีสซึ่งก็ไม่รู้มันจะได้ผลหรือเปล่านะแต่ก็ลองดูโอเคอ่ะขั้นแรกหั่นหัวหอมเราก็จะต้มเส้นครับอามหั่นหอมนี่ต้มเส้นใช่ให้ต้ม11นาทีนี่คือพี่อยากได้หอมแบบที่เป็นแบบเรียกว่าอะไรอ่ะจ่ายให้ครับที่เป็นแบบเฮ้ยมันต้องให้นานเท่ากันดีไม่ใช่หรอมันน้ำเดือดมันจะได้คุมอุณหภูมิได้ไงได้ไงลิ้นจะรู้ได้ยังไงอ่ะว่ามันเท่าไหร่ว่ามันกี่นาทีไม่ใช่ไหมก็ใช่แหละเออแล้วใส่ไปทำไมวะมาแล้วกินเบื่อนะคืออะไรวะเป็นแบบใช่โอ้ใช้ได้อยู่อันนี้เป็นอะไรอ่ะจะร้องไห้แล้วใช่น้ำเดือดแล้วเกลือนิดนึงได้ไหมใช่ควรจะใส่หน่อยเอาแล้วใส่ไปถึงนะนี่เราก็ใส่น้ำมันมะกอกไปหน่อยนะครับเฮ้ยร้อนอ่ะไฟนี่ไม่ใช่น้ำแข็งนี่เราก็เอาหัวหอมเมื่อกี้นะครับจริงมันเยอะเลยนะเนี่ยยังต้องใส่ให้หมดด้วยนะเพราะอันหั่นแล้วนะผัดไปค่อยว่าผัดให้มันนิ่มๆผัดให้มันใสมันจะใสใช่แล้วตัวของผมของที่เหลือนี่ยังไงก็เดี๋ยวไว้ให้อันปอกหน้าไม่ทำไมไม่ใส่ให้หมดพอแล้วเราจะได้เก็บซอสไว้กินอย่างอื่นไงมันเยอะไม่มันปริมาณสัดส่วนมากเกินไปกว่ามะเขือเทศก็พอแล้วเมื่อไหร่จะได้กินอ่ะจะร้องเพลงใช่ไหมร้องเพลงเลยไม่รู้หรอวันนี้ทำอาหารอิตาเลียนเราก็ต้องร้องเพลงจีนป่ะไอ้อะไรบางทีเนาะมุกแบบมุกแป๊กอ่ะมันก็ใช้เขาเรียกว่าเป็นมะเขือเทศแบบที่แบบเป็นสับหยาบๆอ่ะอ๋อคือไม่ใช่เปรี้ยวเลยแบบที่มันกดไปเลยอันนี้ก็ดีนะเพราะว่าพอมันเป็นมะเขือเทศแบบยังมีมิกซ์เจอร์แบบว่าใช้นี้เริ่มไหม้แล้วนี่ไม่หรออ่ะทำไงอ่ะนิดหอมๆเปล่าหรอกจริงแบบหันไปมุยเลยไม่เตือนแล้วนะครับเชฟเออดีมากนี่คุณทำหัวหอมไหมอย่างนี้เนี่ยคุณแน่ใจแล้วใช่ไหมว่าจะเสิร์ฟเรียกพี่ป้อมมาแล้วสวัสดีครับหิวหรอกไม่อ่ะแล้วก็ใส่ดีว้าว
ครับจริงๆง่ายมากเลยนะเนี่ยใช่แบบง่ายมากแต่จะหวยออกมาเลยแล้วเดี๋ยวนี้แบบพวกแบบว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตอะมีแบบเดลิเวอรี่อย่างส่งให้ถึงหน้าบ้านเนี่ยก็มีที่เราเรียกคนช่วยแล้วใช่ป่ะบางคนเนี้ยขายเก่งมากครับเราอ่านี่เมื่อกี้ใส่ใบอะไรเข้าไปอ่ะใบเบครับเสื้อตั้งเวลาแล้ว10นาที11นาทีมันยังไม่ได้ก็เหมือนมันได้ร้องไห้เพราะว่าเราจะต้องเอามาในนี้มาตอนแย่มาเบื่อแล้วนะอยากให้ดูรอยแดงอ๋อ oh, no ซึ่งมาจากการที่เธออบขนมไม่โดนยิงเอาไปทำอย่างนั้นทำไมวะนี่นะครับและนี่คือซอสที่ทำครับเตรียมไว้ให้พี่พรได้ทานกันนะครับก็อนนะฮะดูว่าก็เดี๋ยวอันต้มเส้นเสร็จปุ๊บแล้วเดี๋ยวเราจะเอามาใส่นี้แล้วก็เดี๋ยวมันจะมีเดี๋ยวชีสต้องลองนอกนั้นเดี๋ยวเลยสิชีสยังไงต่อชีสยังไงต่อใส่ไปแล้วกันเอาไปใส่ไปมาออกไปแล้วอ่ะเออแล้วนะการเป็นเชฟที่ดีจะต้องดูวัตถุดิบก่อนจะต้องรู้ว่าวัตถุดิบเป็นยังไงรสชาติแบบไหนอร่อยจังเข้ามาแล้วพี่ได้เนี่ยเฮ้ยได้พอละร้อยมาเดี๋ยววันนี้เราก็ใส่ชีสลงไปนะครับโอ้ไหนเยอะมากเลยคือจริงมันต้องเป็นแบบมอสซาเรลล่าอะไรพวกนี้แต่ว่าอันนี้คืออะไรพาร์มิซานผมแอบกินมากเลยอ่ะมาแล้วคราวนี้ก็เอาเส้นมาร้อนนะไม่หรอยืดนะทำเป็นเล่นไปทำเป็นเล่นไปอ๋อโอ้โหไม่ธรรมดาอันนี้นะคุณอภิวัฒน์จานนะจานนั่นแหละนี่เป็นจานแบบนี้นะครับโอ้ยยืดเลยนะเนี่ยแล้วนี่คือเมนูเรกาตอนเน่ปลอมๆไม่ปลอมชิมก็ที่มีซอสก็ดูสิครับเออหน้าอันไอ้นี่เองได้ปะลองชิมโอ้ยไม่ปลอมนะจริงเหรอชิมยังไงจะบอกว่ามันแบบมีความเผ็ดๆพริกนิดๆก็อร่อยถูกต้องได้อยู่ได้เลยได้อยู่ทำเองที่บ้านง่ายๆไม่ยากเนาะใครที่ดูมาถึงตอนนี้แล้วแสดงว่าต้องชอบแน่นอนถึงของปอชอาร์เพราะฉะนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับบ๊ายบายบ๊ายบาย